ในรอบปี2565ที่ผ่านมานะครับมีการจัดอันดับ10อันดับข่าวปลอมที่เกิดขึ้นซึ่งที่จะเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันเนี่ยนะครับเป็นข่าวปลอมทั้งนั้นเลยนะครับทางด้านโฆษกกระทรวงคุณนพวรรณหัวใจมั่นบอกว่าทางกระทรวงเนี่ยนะครับได้รับการแจ้งข้อมูลเบาะแสผ่านหลากหลายช่องทางจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมเพื่อติดตามการสนทนาบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับข่าวปลอมโดยในรอบปี2565ที่ผ่านมานะครับพบว่ามีการแจ้งเบาะแสและติดตามการสนทนาบนโลกออนไลน์เกี่ยวกับเนื้อหาข่าวปลอมมากถึง500กว่าล้านข้อความเขาก็เลยมีการจัดอันดับข่าวปลอมหรือว่าข่าวบิดเบือนที่มีการแชร์วนซ้ำบ่อยที่สุดในโลกออนไลน์10อันดับในรอบปีบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมอ่านไปเพลินๆแต่อย่าเพิ่งแชร์ต่ออันนี้เป็นประเด็นสำคัญคหยุดก่อนไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะเข้าข่ายแชร์ข่าวปลอมได้นะครับ